ตัวลูกฟาดเอลลี่อชิรยาตอบกลับแอนตี้งานนี้มีหน้าหงายนักร้องสาวน้อยเสียงใสเอลลี่อชิรยาฟาดกลับมาก่อนที่ปากแจวแบบเบาๆนิ่มๆแต่เจ็บจริงปังเกินที่จะดึงตัวลูกกลับแบบสับเปลี่ยนรุ่นปี2023อาชิรยานิติพลหรือเอลลี่สาวน้อยมากความสามารถที่เติบโตในตระกูลคนบันเทิง มีทั้งพ่อและป้าที่เป็นคนดังก่อนเธอจะเดินตามรอยครอบครัวกลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะอันนี้ภาพลักษณ์ของแอลลี่เป็นเด็กสาวสดใสน่ารักพูดจาอ่อนหวานแม้ว่าปีนี้เธอจะอายุ19ปีแล้วแต่ในสายตาของคนทั่วไปก็อาจจะยังมองเธอเป็นเด็กน้อยอยู่เพราะเห็นเธอมาตั้งแต่เล็กๆ แต่ต้องบอกเลยว่าแอลลี่คงโตแล้วจริงๆนอกจากความเปลี่ยนทางรูปลักษณ์แล้วการจัดการทางอารมณ์ของแอลลี่ก็ต้องบอกว่าไม่เบาเลยทีเดียวเพราะล่าสุดเธอได้ฟาดกลับชาวเน็ตปากเจ๋วแบบเบาๆแต่มีหน้าหงายเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งทวีตถึงเธอว่าพูดจาหน้ารำคาญชิ้อ้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัลิเนตี้บนก่อนแอลลี่ จะมาตอบกลับว่าหนูหวังว่าหลังจากที่ทวีตแล้วจะทำให้มีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะพี่เก่งมากเลยติดแท็กหนูถูกด้วยทำเอาหลายคนอยากลุกขึ้นปรบมือให้กับการฟาดเบาๆแต่เจ็บจีดของสาวน้อยแอลลี่เป็นการยืนยันจุดยืนว่าถึงเป็นศิล,ลปินเป็นคนสาธารณะก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้คนมาด่ามาว่า อะไรก็ได้เรื่องนี้ทราบขึ้นไปอีกเมื่อเพื่อนร่วมวงการอย่างอซีอีว E สมาชิกวงเกิลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของไทยมารีทวีตนี้ของแอลลี่ด้วยนั่นเองหลายคนชื่นชมแอลลี่เพราะหากย้อนกลับไปในปี2020แอลลี่เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวคนแรกจากค่าย411 Music ในวัยเพียง16ปีเธอต้องผ่านคำวิจารณ์และคำพูดจาเสียดสีมากมาย จนกลายเป็นแผลใจของเด็กอายุแค่นั้นแต่เธอก็ผ่านมาได้กลายเป็นแอลลี่คนใหม่ในเวอร์ชันที่จะไม่ยอมอีกต่อไป